ในเอเชียมีข้าวมากถึง 30% เสียหายก่อนถึงผู้บริโภคและมากถึง 50% ของผักผลไม้เสียหายก่อนถึงตลาด1ใน8ของคนในเอเชียแปซิฟิกยังคงอดอยากอาหารที่พวกเขาเหลือทิ้งในแต่ละวันมากพอที่จะเลี้ยงพวกเขาได้ทั้งหมดเราทุกคนทำได้ดีกว่านี้